เต็ดครับคู่19นาฬิกาครับ SG เมืองทองเจอกับอาร์มี่นี่ก็น่าจะบิ๊กแมตช์ที่สุดของเกมวันเสาร์ครับธีรสินแดงดายิงดิดเซฟสราวุธก่อนหมุนมาบอลมันเด้งพื้นแล้วสปินหนีตัวครับโอ้โหเยี่ยวมาเนี่ยจะป้ายด้วยขวาอยู่แล้วเชียวครับโชคร้ายเลยเกินจังหวะนี้แล้วก็คนนี้เลยครับที่เจ็บไปด้วยธีรพันธ์ครับได้โดนเปลี่ยนออกไปหยุดนะครับหรือครับคือหมุนมาฮะหมุนมานั่นแหละครับบอลมันมีสปินฮะนี่ถ้าโดนปลายนิดๆอาจจะเป็นสกอร์ได้ครับโอ้ไม่ได้โอกาสขึ้นนำครับม้าใหม่บอลของธีรสินแดงดานี่คนนี้ก็อยู่ในช่วงมั่นใจนะครับธีรสินโอ้ก่อนจะไปกับจอนจะไปอัลเมเรียเนี่ยฟอร์มเด็ดดวงจริงๆครับธีรสินเนี่ยคือไปนี่ครับเพื่อนเพิ่งเริ่มซ้อมนี่ข่มเลยนะครับก็ร่างกายเปรี้ยแน่นอนครับดูอาร์มี่ซะหน่อยยิงซ้ายติดเซฟของกวินครับโอ้โหอนุวัฒน์ครับเป็นอนุวัฒน์น้อยชื่นพันธ์นะครับอาร์มี่ยุคนี้นี่ใครก็ยิงได้ครับใครก็ได้เอริกพาตารูบ้างนี่ก็มีประตูในสีเสื้อเมืองทองไปแล้วครับนี่ก็ลิงยิงเล่นยิงมั่นใจนะครับเอริกพาตารูนี่ยิงขวาบอลข้ามขาดเตะมุมของเจ้าบ้านครับมงย้อนกลับมามีตัวเคลียร์ได้ครับหมดทิ้งออกมาซ้ายของมาริโออีกครั้งนึงบอลขุกขิกกลัวล้ำหน้าก็เลยไม่เล่นภาพจับมาที่อนุวัฒน์น้อยชื่นพันธ์เป็นตัวน่าจะเป็นตัวเคลียร์ได้บนเส้นเกมรับเนี่ยแหละครับเป็นข้อดีที่มีคนยืนเสาประตูทั้งสองข้างนะพิรุธกาเย็มครับเล่นแบ็กซ้ายแทนสุริยาสิงห์มุ้ยที่ไม่สมบูรณ์ครับตอกส้นนี่ครับโอ้โหคนนี้ทุกอย่างจริงๆครับธีรสินไม่ได้ประตูอ้าวอีกชุดหนึ่งครับมาริโอหักมาตามน้ำปิยพลพาณิชกุลครับไม่ได้อีกต้องชมเชยคนม้าตามปิยพลนะครับเพราะตามชิดดีจริงนี่อีกทีหนึ่งนะของเมืองทองมาทางขวาเน่งๆกดตรงนี้หลุดกรอบอีกครับโอ้โหอาวุธมาสุกยิงนี่ถูกสูตรทุกอย่างนะครับที่เสาสองเลียดๆนะครับหลุดกรอบออกไปนิดเดียวคือเจ้าตัวหักข้อเท้ามากเกินไปแต่ก็ต้องบอกว่านิดเดียวจริงๆใช่ครับมาดูอาร์มี่บ้างครับปามี่ก็มีเหมือนกันครับมงคลทศกรายโยกเข้าซ้ายยิงบอลฉลับนี่ก็ต้องปัดสุดเหยียดเหมือนกันครับฉลับฉลับแบบนี้นี่ไว้ใจไม่ได้นะครับธีรยุทธโอ้มันจริงๆครับมันจริงๆครับคู่นี้ครับเนี่ยฮะโอ้โหครับทะแลงนี่อีกหน่อยนี่ข้ามกวินเอาครับดูบอลของ SC เมืองทองครับบอลถูกคลิกมีบอลพาณิชย์คุณได้ยิงครับแต่สราวุธกองล่าวันนี้ก็โอ้เหนียวมากเล่นยิ่งเหนียวนะฮะสราวุธสนุกอย่างเดียวแต่เสียอย่างเดียวไม่มีประตูครับคู่นี้ไม่มีประตูแต่มันแล้วนี่น่าจะได้โอกาสที่ขึ้นนำ 1-0 ครับสราวุธประสุกลุยมาดูสราวุธกองลาบครับโอ้ตบบอลได้จากเท้าของสราวุธมาสุกสราวุธครับสองสราวุธใช่ไหมครับแต่สะกดคนละแบบใช่ฮะสราวุธสองสราวุธครับดวลกันโอ้มันมากอ่ะขออีกสักทีนะอาร์มี่ปั่นโค้งข้ามคานโอ้โหคือคู่นี้นี่ดวลกันมันนะครับคุ้มค่าครับคุ้มค่าตัวใช่ครับฝั่งของ SCG เมืองทองก็ลุยหนักในช่วงทุกเวลาของการแข่งขันดูนี่น่าจะขึ้นนำนะครับน่าจะใช้ชนะด้วยครับแต่สราวุธมาเป็นสราวุธกองหน้านะปัดลูกยิงของเอริกพาทารูออกไปครับดูครับโอ้โหนี่ไม่น่าเชื่อนะฮะดูนี่ทดการแข่งขันแล้วเนี่ยดูนี่ฮะดูครับโอ้โหนี่ช่วงทดเวลาการแข่งขันแล้วยังพุ่งได้ขนาดนี้สุดๆจบ0-0แบบโอ้โหต้องถือว่ามันและคุ้มค่าครับ1แต้มที่ยอดเยี่ยมของดูอีกทีวันพุธนี้คู่นี้ไปเจอใครจะเป็นยังไงทีครับว่าสภาพร่างกายเป็นอย่างไรครับเสียอย่างเดียวไม่มีประตูครับเนี่ยชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น